สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายริชิซูนักรัฐมนตรีคลังอังกฤษและนายซาจิตจาวิดรัฐมนตรีสาธารณสุขได้พร้อมใจกันยื่นใบลาออกจากตำแหน่งต่อหน้านายบอริสจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษเมื่อวานนี้และยังมีรัฐมนตรีช่วยอีกหลายคนที่ประกาศลาออกโดยกล่าวว่าไม่สามารถทำงานในรัฐบาลชุดนี้ได้อีกต่อไปเนื่องจากมีข่าวอื้อฉาวมากขึ้นในคณะบริหารของนายจอนสันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคอนุรักษ์นิยมของนายจอนสันเปิดเผยว่าเวลาของนายจอนสันได้หมดลงแล้วแต่เขายังแสดงความต้องการที่จะรั้งตำแหน่งในคณะรัฐบาลด้วยการแต่งตั้งนายนัทฮิมซาฮาวีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ทั้งนี้คาดว่าจะมีสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมประกาศตัวเป็นปรปักษ์กับนายจอนสันมากขึ้นเมื่อเขาเข้าชี้แจงต่อรัฐสภาเพื่อตอบข้อซักถามก่อนที่เขาจะเผชิญกับการถูกซักฟอกจากประธานคณะกรรมาธิการรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษสังกัดพรรคอนุรักษ์นิยมได้จัดการประชุมเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายจอนสันท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนและสมาชิกรัฐสภาที่รัฐบาลอังกฤษจัดงานสังสรรค์หลายครั้งที่บ้านพักนายกรัฐมนตรีในช่วง2ปีมีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผลการลงมติปรากฏว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคอนุรักษ์นิยมจำนวน211คนลงมติไว้วางใจนายจอนสันขณะที่สมาชิกอีก148คนลงมติไม่ไว้วางใจซึ่งถ้านายจอนสันพ่ายแพ้ในการลงมติเขาจะต้องลาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรคและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนายจอนสันจะไม่มีสิทธิ์ลงสมัครแข่งขันอีกหากเขาเป็นผู้นำที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง